มาโชว์สาระดีมีมาโชว์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามนะคะบรรยากาศการจัดมหกรรมสินค้าเกษตรมะม่วงคุณภาพดีส้มโอดังมะยงชิดเด่นและของดีเมืองพิจิตรตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านรังสรรค์ตันเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกสำหรับการจัดงานใช่ไหมคะท่านบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะท่านที่จังหวัดพิจิตรล่าสุดณขณะนี้ครับครับก็เราจะจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรนะครับมะม่วงคุณภาพดีส้มโอดังมะยงชิดเด่นแล้วก็เป็นของดีของเมืองพิจิตรทั้งหมดนะครับก็จะจัด3วันนะฮะวันที่5ถึงวันที่7มีนาคมครับวันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มเปิดงานกันนะครับจัดวันที่5ถึงวันที่7ใช่มั้ยคะท่านท่านคะกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างคะท่านอ๋อครับครับต้องเรียนนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตเรื่องผลไม้ของจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยกำลังสุกได้ที่นะครับก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวครับก็เป็นช่วงที่ทุกๆปีก็จะมีการจำหน่ายกันนะครับส่วนใหญ่แล้วผลไม้ของพิจิตรเนี่ยจะมักจะได้รับการนะครับซื้อเพื่อส่งออกนอกนะครับออกต่างประเทศครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันติดปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ก็ทำให้การส่งออกเนี่ยมันชะลอตัวไปนะครับซึ่งปีนี้เราก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเช่นปีที่แล้วอีกนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีกว่าปีที่แล้วมากก็เลยต้องหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในการที่จะส่งเสริมให้เขาได้จำหน่ายภายในประเทศให้มากขึ้นนะครับให้คนไทยได้ช่วยหนุนผลไม้มากเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้ลิ้มลองผลไม้ที่ดีมีคุณภาพแล้วผลผลิตผลไม้ที่จังหวัดพิจิตรที่ออกในช่วงฤดูกาลนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฤดูกาลที่อร่อยที่สุดเลยนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยเราจะส่งออกประเทศญี่ปุ่นซะเป็นจำนวนมากปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่อร่อยที่สุดใช่แล้วค่ะท่านผู้ว่าคะงานทั้งหมดเนี่ยมี3วันด้วยกันในแต่ละวันมีกิจกรรมอย่างไรบ้างคะครับหลักๆแล้วจริงๆนะก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเราหนึ่งก็คือช่วยเกษตรกรนะครับจำหน่ายระบายสินค้าที่กำลังออกพร้อมๆกันเนี่ยนะครับให้ได้รับความอุดหนุนให้มากที่สุดนะครับประการหนึ่งก็คืออยากจะให้คนพิจิตรเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะได้รับประทานนะครับหรือได้ชิมมะม่วงคุณภาพดีนะครับหรือว่ามะยงชิดคุณภาพดีเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าถูกองเหมาส่งออกไปหมดนะครับปีนี้ก็เลยเปิดโอกาสให้คุณพิจิตรเนี่ยได้มาจับจ่ายได้ซื้อได้ลองไปชิมครับจะได้ทราบว่าผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเราในรสชาติเป็นยังไงนะครับก็เน้นหนักในเรื่องของมะม่วงนะครับทั้งกินสุกกินดิบนะครับแล้วก็ส้มโอนะครับของเราก็ส้มโอดังมากพันธุ์ทักข่อยนี่ก็ถือว่าเป็น GI เลยนะครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของพิจิตรเอาแตงกวาทองดีครับมะยงชิดนะครับซึ่งรสชาติหวานมีอมเปรี้ยวเล็กๆนะครับแต่ลูกใหญ่มากผลใหญ่มากค่ะและที่เด่นที่สุดตอนนี้ก็คือมะปรางหวานสุวรรณบาทนะครับที่มันหวานทั้งผลเลยครับผมนะฮะน่าสนใจมากสามารถทำเปลือกได้เลยใช่ไหมคะท่านใช่ครับรสชาติดีมากๆเลยครับค่ะแล้วของดีอื่นๆนะคะที่ประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบว่าพิจิตรมีของดีอื่นที่น่าสนใจอีกถ้าไปในงานนี้จะได้พบกับอะไรอีกคะท่านครับก็จริงๆนะครับที่พิจิตรนี่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรนะครับมากมายมีโอท็อปมีผ้ามีอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งโอกาสอันดีอันนี้นะครับเราก็เชิญชวนมาร่วมกันเปิดร้านนะครับเพื่อให้คนพิจิตรได้ซื้อหากันนะครับมีหมดแล้วครับผลไม้ดีๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงเมลอนนะครับแบบปลูกแบบอินทรีย์เลยนะฮะก็มีนะฮะมีปลูกแบบกลางมุ้งนะครับแล้วก็พืชผักต่างๆเยอะแยะนะครับก็สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรก็จะพยายามรวบรวมออกมาเพื่อมาจำหน่ายนะครับในงานเดียวกันครับจะได้ไปทีเดียวก็คุ้มค่าที่จังหวัดก็ระดมนะครับเอาสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาช่วยด้วยนะครับคือไปงานนี้ก็ได้ทั้งผลไม้แล้วก็ได้ทั้งของใช้จำเป็นต่างๆได้ครบครับผมงานเดียวคุ้มเลยนะคะที่มหากรรมครั้งนี้คือได้ทั้งผลไม้คุณภาพดีสินค้าโอท็อปและที่สำคัญมีละสินค้าธงฟ้าราคาถูกด้วยท่านผู้ว่าคะแล้วในส่วนของในช่วงนี้ที่ต้องมีมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 ภายในงานนี้มีมาตรการยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะครับว่าผมเป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากเพราะว่าคนก็เป็นห่วงเรื่องถ้ามีงานมีอะไรนะครับผมได้คุยกับทางท่านเกษตรจังหวัดพิจิตรเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือหนึ่งก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายในงานทุกคนต้องเป็นคนพิจิตรครับเพราะพิจิตรเราไม่มีโควิดมา
2เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะแล้วก็มีมาตรการทั้งหมดต้องมีครบตามที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดนะครับคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมินะครับการควบคุมเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยทุกอย่างครับต้องเคร่งครัดนะครับก็พยายามรวมถึงการจัดระยะห่างการจัดงานกิจกรรมก็ไม่ให้มีกิจกรรมที่ลักษณะไปสัมผัสใกล้ชิดกันนะครับค่ะยังไม่หมดครับผมยังมีอะไรอีกคะท่านก็เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ผลผลิตที่พิจิตรเนี่ยนะครับช่วงนี้ออกเยอะมากโดยเฉพาะมะม่วงนะครับซึ่งปีนี้ก็คือต่างจากปีที่แล้วหน่อยก็คือปีนี้เนี่ยมาออกในช่วงเดียวกันหมดเลยนะครับปีที่แล้วจะทยอยบ้างก็จะมันการจำหน่ายมันก็มีการทยอยไปแต่ปีนี้ออกพร้อมกันหมดเพราะนั้นเราก็ช่วยเร่งระดมนะฮะจังหวัดเองนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้ไปจับมือกับไปรษณีย์ไทยนะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดออนไลน์ด้วยนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านไม่ต้องกังวลไม่ต้องมานะครับพี่จิ๋มนะครับท่านไม่ต้องขับรถมาท่านสั่งซื้อออนไลน์ที่ Thailand Post Mart ได้เลยนะครับโอ้โหก็จะมีแพลตฟอร์มให้อยู่นะครับสั่งออนไลน์เขาก็จะส่งให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าจะซื้อเยอะๆเลยนะครับท่านไปสั่งที่ไปรษณีย์ทุกสาขาเลยนะครับสำนักงานไปรษณีย์เนี่ยทุกสาขาเขาก็รับออเดอร์ให้นะครับค่ะพอออเดอร์ได้ระดับเขาก็จะติดต่อมาให้ส่งสินค้าเขาจะส่งสินค้าไปให้ท่านเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับปีนี้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ลดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยนะคะต้องขอปรบมือดังให้จังหวัดพิจิตรเลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะท่านผู้ว่านะคะเน้นย้ำนะคะว่างานของเราเนี่ยจัดสถานที่ไหนวันที่เท่าไรถึงที่เท่าไรแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนด้วยค่ะท่านอ๋อครับงานของเราก็จัดนะครับให้สะดวกเลยนะฮะก็คือจัดอยู่ริมถนนเลยนะครับเส้นตากเหล็กนะครับเส้นตากเหล็กที่ไปกำแพงเพชรซึ่งอยู่บริเวณโรงเรียนมัธยมนะครับพิจิตรวิทยาคมแถวบริเวณนั้นนะฮะซึ่งคนพิจิตรจะรู้จักดีนะครับก็ประกาศอยู่กลางแจ้งนะครับเพื่อให้มีการระบายอากาศได้ดีครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกหรือว่ายังไม่อยากจะมาท่านสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับเรายินดีนะครับเราเป็นการเปิดตัวให้ทราบว่าพิจิตรเนี่ยพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผลไม้ทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วที่จะรับใช้ท่านที่จะให้ท่านได้รับบริโภครับประทานนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับคุณผู้ชมอาทิตย์นี้ใครยังไม่มีที่ไปเที่ยวที่ไหนเชิญที่จังหวัดพิจิตรได้เลยนะคะเตรียมเงินให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าสินค้าหลากหลายนะคะผลไม้ที่มีคุณภาพสินค้าโอท็อปชื่อดังนะคะและที่สำคัญที่ดิฉันชอบนั่นก็คือมีสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่มีคุณภาพราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มีนาคมนะคะบริเวณหน้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะคะจนถึงบริเวณสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเลยค่ะคุณผู้ชม